ความหลอนกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับสนับสนุนโดยนายอีเซรั่มแชมพูนี่เลยแชมพูที่ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมนะจ๊ะและแน่นอนที่สุดคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ข้อสำคัญอย่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นนิยายนะครับเพราะว่าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่น้องกะทิส่งมาให้น้องกะทิเป็นตำรวจหญิงนะฮะน่ารักนะฮะและเรื่องที่เธอส่งมาเป็นเรื่องสาราริมทางฮะและเรื่องที่ตรงนี้นี่เองที่เป็นเรื่องราวของเธอนั้นอุ้ยตกใจนะเธอเล่าว่ากะทิบอกว่าพี่มันเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ของหนูเจอนะรุ่นพี่คนนี้ของน้องเขาชื่อว่าหมวด2ใช้ชื่อเล่นว่าหมวด2นะหมวด2ไปเจอมาค่ะพี่คือตอนนั้นน่ะเรื่องของเรื่องก็คือพี่หมวด2เนี่ยเขาขับรถนะจะกลับบ้านคือไปราชการแล้วขับรถจะกลับบ้านแล้วคือมาเส้นศรีสัชนาลัยเถินสุโขทัยลำปางนะฮะใครเคยผ่านไปมั่งนะฮะผมไปมาหลายรอบอยู่นะฮะแล้วคราวนี้ฮะน้องเขาบอกว่าปรากฏว่ารถแกยางแบนฮะยางแบนแล้วแกก็ไม่มีตัวถอดน็อตนะฮะไม่มีตัวถอดน็อตล้อพี่สองเนี่ยนะฮะพี่หมวดสองแกก็เลยต้องหาคนช่วยต้องบอกว่าในขณะนั้นฮะที่รถแกเสียมันเป็นช่วงเวลากลางคืนนะฮะเป็นช่วงเวลาราวๆประมาณ2 ทุ่มกูฟังฮะซึ่งถนนเส้นนั้นน่ะมันก็จะหาบ้านคนยากมากแกก็เลยเห็นศาลาริมทางฮะห่างไปไม่ถึง50 เมตรแกก็เดินมาเพื่อจะโทรศัพท์นะแล้วเพราะว่าเพื่อนแกนะฮะอยู่ที่สุโขทัยนะฮะสถานีตำรวจสุโขทัยนะฮะก็กล่าวว่าโทรหาเพื่อนแล้วก็จะได้ประสานกันที่นู่นที่นี่นะฮะเผื่อจะมีคนมาช่วยหมวด2แกก็บอกว่าพอดีในศาลามีลุงคนหนึ่งเหมือนเป็นคล้ายๆคนจรน่ะนะฮะแกก็นอนเหยียดยาวอยู่แกก็ถือว่าเฮ้ยอย่างน้อยนะพี่หมวดแกก็ถือว่ามีเพื่อนละอ่ะอย่างน้อยมีเพื่อนวะเป็นคนพเนจรก็ยังดีนะฮะแล้วช่วงนั้นฮะครูฟังครับนะฮะกะทิบอกว่าพี่หมวดแกเล่าต่อนะฮะบอกว่ารถนั้นก็ยังไม่มีผ่านมาซะนะฮะสักคันแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคอยโบกรถดีกว่านะฮะก็เลยจะคอยโบกรถตรงนั้นเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนจะมีโชคมันมีรถปิกอัพนะฮะของชาวบ้านเนี่ยนะฮะวิ่งมาอย่างช้าๆแกก็โบกนะแต่แกก็โบกแต่รถคันนั้นก็วิ่งผ่านแกไปแบบช้าๆเหมือนกันนั่นแหละฮะคราวนี้อ่ะไม่เป็นไรเหมือนเขาจะรีบกลับบ้านหรือว่ามันมืดก็ไม่รู้นะฮะคันที่2ตามมาติดๆแต่คันที่2เป็นมอเตอร์ไซค์ฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ชาวบ้าน2คนขี่มาท่ามกลางความมืดคุณผู้ฟังหมวด2แกก็โดดไปขวางเลยฮะแต่แกก็บอกว่าเอ้ยอยู่ๆมอเตอร์ไซค์มันก็ผ่านไปเฉยเลยนะฮะแกก็โอ้สงสัยคือโดดไปมันขวางไม่พอไงนะเหมือนกับหรือว่าเขามองไม่เห็นหรือว่ากระโดดไปตอนที่เขาผ่านไปแล้วนะฮะหมวด2แกก็เดินกลับไปที่ศาลานะฮะแกก็มองไปที่ลุงคนนั้นลุงคนที่นอนน่ะนะฮะลุงแกก็ยิ้มให้นะฮะพี่หมวดนะฮะพี่หมวด2แกก็บอกแกก็เลยยิ้มตอบให้หลังจากนั้นพี่หมวดแกก็เลยถามลุงอยู่แถวนี้เหรอลุงคนนั้นไม่ตอบฮะแกก็ล้มตัวลงนอนเหมือนเดิมพี่สองแกก็รู้แหละว่าลุงแกคงสติไม่เต็มแกก็รอรถอีกคราวนี้ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์มาอีก1 คันขี่มาแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้มาชะลอที่รถแกนะฮะแล้วจากนั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็กดโทรศัพท์นะฮะกดโทรศัพท์แล้วก็ขี่นะกดโทรศัพท์คุยไปด้วยฮะแล้วก็ขี่มาที่ศาลาพี่สองแกก็เดินไปหาฮะแต่ดูเหมือนว่าพี่คนนั้นเนี่ยเหมือนจะรีบๆนะฮะก็คือมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งนะฮะก็คือรีบวิ่งไปนะรีบวิ่งไปที่ศาลาไปข้างศาลาแล้วจากนั้นแกไปยืนฉี่นะฮะคนนี้ไปยืนฉี่พี่สองแกก็ยืนรอจนอีตาคนนี้ฉี่เสร็จพอฉี่เสร็จปุ๊บพี่สองก็จะขอความช่วยเหลือแต่พี่คนนั้นนะแกไม่ฟังนะฮะแกก็มัวแต่โทรศัพท์แกก็ขี่รถไปเลย
สักพักหนึ่งฮะคราวนี้ปรากฏว่ามีรถสายตรวจมาคุณผู้ฟังมีรถสายตรวจมาฮะขับมามาจอดที่ท้ายรถพี่สองพี่สองว่าโอ้กูโชคดีแล้วมีพวกเดียวกันแกก็เลยเดินไปหาสายตรวจแกบอกน้องๆวอเรียกรถลากหน่อยหรือมีกากบาทไหมกากบาทหมายถึงว่ามันจะเป็นตัวแท่นที่เอาไว้ขันน็อตล้อฮะที่ยางแกบันนะฮะปรากฏว่าตำรวจคือตำรวจเขาก็วอฮะวอไปเรียกรถกู้ภัยมาพี่สองบอกโอ้โหกว่าจะคุยรู้เรื่องนี่ปาเข้าไป3ทุ่มกว่าแล้วฮะไม่ถึง15นาทีปรากฏว่าทั้งกู้ภัยทั้งรถพยาบาลมาเลยค่ะพี่เลียวนี่พี่สองบอกเลยนะทั้งรถกู้ภัยทั้งพยาบาลมาเลยแล้วคราวนี้ฮะกู้ภัยก็เอาบางอย่างมาตีกระจกรถพี่สองแกก็เลยโวยเลยฮะนะพี่หมวดสองแกเลยโวยแกบอกมาตีรถทำไมวะก็บอกดีๆก็ได้จะได้ไขให้นะฮะแต่ปรากฏว่าพี่เขาบอกอย่างนี้ภาพที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าพี่สองก็คือกู้ภัยค่ะพี่เลียวกู้ภัยนั้นกำลังลากร่างของพี่สองฮะออกมาจากรถคุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมฮะพอถึงตรงนี้กู้ภัยกำลังลากร่างพี่สองออกมาจากรถพี่สองแกบอกแกเห็นตรงนั้นแวบเดียวแล้วมารู้สึกตัวอีกทีคืออยู่บนรถกู้ภัยนะฮะแล้วก็มารู้อีกทีนึงก็คือมารู้เลยอ่ะคืออยู่ที่โรงพยาบาลจนนะฮะน้องกะทิบอกว่าจนหนูเนี่ยไปเยี่ยมแกก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้ฟังมันมีที่มาที่ไปยังไงหมอบอกว่าพี่สองนั้นมีอาการช็อกนะฮะช็อกเหมือนกับว่าหัวใจนั้นเต้นเร็วผิดปกติจนหัวใจหยุดทำงานไปชั่วขณะคือมันไม่ได้หยุดแบบหยุดไปเลยนะคือมันหยุดจนแบบร่างกายมันคือต้องถามหมอโรคหัวใจละมันมีโอกาสหัวใจวายสูงมากคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะฮะแล้วมันประมาณนี้คือมันไม่ได้หยุดไปเลยนะพี่เลียวน้องกะทิเขาบอกมันแค่หยุดแล้วก็เต้นต่อก็เรียกว่าหัวใจวายไปชั่วคราวนั่นแหละนะหลังจากแกออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะแกก็ไปเอารถที่สถานีตำรวจนะฮะก็ยางเยืองเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วแกก็ขับรถมาเนี่ยมาที่ศาลาที่แกนั่งพักตรงนั้นแล้วก็เจอลุงคนนั้นปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านคนอยู่3หลังนะฮะซึ่งเขามันต้องเข้าไปอีกในสวนถ้ามองจากตรงนี้กลางคืนจะมองไม่เห็นแต่ถ้ากลางวันปุ๊บเห็นหลังคาหมวดสองแกก็เลยเดินเข้าไปนะฮะน้องกะทิบอกแกก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปถามนะฮะไปถามว่ามีคุณลุงนะฮะหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะมาอยู่ตรงที่ศาลาบ้างไหมหรือว่ามีแบบอะไรบ้างไหมแกก็บอกว่าไม่มีฮะคนที่บ้านสามหลังแล้วบอกไม่มีแกก็ไม่ได้คือได้คำตอบว่ามันพอไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่เขาบอกว่ามีฮะมันมีเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเคยมีอุบัติเหตุรถชนกันหน้าศาลาตรงนั้นแหละแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เอาคนที่ติดในรถนั้นมานอนตรงศาลาเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็ตายนะฮะตรงเนี้ย3ศพด้วยความที่พี่สองเป็นตำรวจนะฮะแกก็เลยมันยังติดอยู่ในใจอ่ะนะฮะแกก็เลยประสานไปที่พื้นที่เพื่อจะขอดูภาพย้อนหลังมันจะมีแฟ้มนะฮะแกเลยขออภิสิทธิ์ความเป็นตำรวจอ่ะขอแฟ้มดูหน่อยนะฮะก็ไปดูนะฮะไปดูภาพเก่านะฮะในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นฮะปรากฏว่าแจ็คพอตค่ะพี่เลียวเพราะลุงคนที่แกเจอคือคนที่ตายฮะคนที่ตายตอนอุบัติเหตุตรงนั้นนั่นแหละฮะสรุปว่าที่แกเรียกรถแล้วคนไม่เห็นน่ะเพราะว่าแกตายไปชั่วขณะนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเป็นไงฮะโอ้โหเดี๋ยวผมขอเบอร์ไว้แล้ว ผมได้คนเข้าชมรมคนตายแล้วฟื้นแล้ว อันนี้มันยังไม่ไปไหนคือเข้าใจว่ายางแบนแล้วด้วยหมวด2เป็นโรคประจำตัวนะฮะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแล้ววายไปชั่วขณะไอ้ตรงนั้นวิญญาณออกจากร่างขอความช่วยเหลือเพราะมันจะประมาณนั้นจริงๆนะคุณจะไม่รู้สึกว่าเจ็บ
แล้วมันหลุดจริงเหมือนผมอะตอนที่หลุดมันหลุดเลยนะแต่ของผมมันเข้าออกแล้วมันรู้เวลาหมอพูดอะไรจะได้ยินโสดเราจะได้ยินแต่กรณีเนี้ยมันไม่มีใครอยู่ใกล้ไงเพราะฉะนั้นด้วยความที่กังวลต้องการคนมาช่วยในเรื่องของการลากรถวิญญาณมันหลุดออกไปแล้วมันก็ไปเจอคนในมิติเดียวกันคือลุงที่นอนอยู่ก็คิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยมีเพื่อนมิหน้าคือน้องกะทิก็บอกมิหน้าทำไมพี่สองแกโบกแล้วรถไม่จอดเพราะมองไม่เห็นโบกแล้วไอ้ที่โดดไปขวางอะตอนนี้ผมมาเข้าใจเลยว่าที่โดดไปขวางเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เห็นนะเอ้ยไม่ใช่ว่าไม่ขวางไปขวางแต่เขาทะลุเหมือนในหนังอะซึ่งถามว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมผมยืนยัน 100% นะฮะคือประมาณว่าถ้าไม่ใช่อะมากระทืบได้เลยจริงฮะเพราะตอนที่คุณหมอกำลังวุ่นวายนะฮะแล้วช่วยชีวิตผมอยู่อะตัวผมยืนเบียดคุณหมอกับผู้ช่วยอยู่เพื่อจะดูตัวเองเงี้ยเขาไม่รู้สึกว่าผมอยู่ใกล้เลยนะฮะหรือว่าผมแบบชนไหลเขาไม่รู้สึกฮะทุกคนกำลังเร่งอยู่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมถึงได้รู้อ๋อโอเคถ้าแบบนี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยนั่นแหละก็คือผมเลยบอกน้องกะทิว่าเดี๋ยวพี่เล่าให้เรื่องแรกเลยนะผมเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันใกล้ตัวมากจริงฮะเรื่องราวเหล่านี้ผมถึงได้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมถึงได้โพสต์ไงว่าวัยรุ่นเนี่ยนะฮะจะบอกธรรมะนะฮะเป็นที่ผมบอกถ้าผู้ใหญ่เป็นเรื่องงมงายอุ๊ยพอดีเลยพระอาจารย์มา นะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะส่วนตัวนิดนึงฮะคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินไปด้วยไม่เป็นไรพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับคืออย่างนี้ฮะมีคำถามว่าโยมถามมาว่าคนเป็นโรคโปลิโอนะฮะหรือว่าโรคขาลีบอย่างเดียวเนี่ยหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถบวชได้ไหมฮะคนที่เป็นโรคโปลิโอเนี่ยสามารถบวชได้ไหมพระอาจารย์เป็นเนนได้เป็นเนนได้แล้วถ้าจะบวชพระเป็นโรคเฉพาะขาลีบแล้วก็หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างเดียวเนี่ยฮะบวชได้ไหมพระอาจารย์ห้ามเลยฮะอ๋อสาธุครับเอาละฮะมาเฉลยแล้วนะพระอาจารย์มาเฉลยให้แล้ว นะฮะได้ยินพร้อมกันนะผมถามคือเรื่องบางเรื่องในเรื่องของพระวินัยเนี่ยผมต้องถามท่านเพราะว่ามันมีเหตุฮะก็ในเรื่องของน้องกะทินะกับหมวด2จบแล้วกันนะฮะมาเข้าสู่เรื่องราวคำถามที่น้องถามเข้ามาเพราะมันเป็นประโยชน์เนี่ยครับอย่างเมื่อกี้ผมถามสดเลยพี่เลี้ยงไม่รู้จริงนะ อย่างกรณีน้องช้างเนี่ยที่ชื่อว่าช้างถามมาฮะว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเพลงก่อนนะฮะนิดหนึ่งช้างถามมาว่าคนเป็นโรคโปลิโอนะฮะบวชได้ไหมครับพี่เลี้ยงหรือถ้าแค่ขาลีบและกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี้ยสามารถบวชได้ไหมครับจริงๆเนี่ยผมอะจะบอกว่าบวชได้จริงๆนะแต่บังเอิญคือผมไม่รู้ไงนะฮะผมยึดถือว่าเอ๊ได้ยินคล้ายว่าพระอาจารย์ท่านเคยบอกว่าแค่กราบพระได้ก็ถือว่าจบถ้าเป็นแค่ขาลีบข้างเดียวน่าจะได้ผมกะตอบงี้แต่พอเมื่อกี้พอถามท่านเลยให้ความกระจ่างฮะนะฮะว่าไม่ได้นะฮะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนกิจของสงฆ์ด้วยแต่ถ้าบวชแล้วมาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะฮะคือก่อนบวชห้ามเป็นแต่ถ้าเป็นในระหว่างที่เป็นสมณะแล้วไม่เป็นไรนะฮะเหมือนกันฮะถ้าสมมตินะคุณตอนที่คุณบวชเนี่ยร่างกายเนี่ยดีหมดแต่บังเอิญว่าพอบวชไปนะแล้วคุณไปปรับปรุงพื้นที่สมมติว่าตกหลังคาแล้วแขนขาดอย่างเงี้ยฮะแล้วมันต่อไม่ได้ต้องเป็นพระแขนเดียวนะเป็นหลวงพี่เดียวอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องสึกไหมไม่ฮะเพราะอันนั้นก็คือหมายถึงว่าทางสงฆ์เนี่ยเราถือว่าท่านตอนที่ท่านบวชเนี่ยมาเต็มแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของสภาวะกรรมนะฮะเป็นเรื่องที่ท่านต้องเผชิญแต่ยังไงท่านก็ยังปฏิบัติศาสนกิจได้นะฮะก็ไม่มีปัญหาณตรงนั้นนะครับเพราะว่าท่านอุทิศต
ตัวให้กับพระพุทธศาสนาแล้วไงนะฮะอันนี้ก็เลยตอบให้เลยนะฮะ1ข้อโดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวขอนิดนึงนะฮะป้าหมูบอกว่าเราเป็นคนตั้งใจทำข้าวและกับใส่บาตรแต่ให้คนอื่นใส่แทนจะได้บุญไหมคะแบบไม่ชอบออกจากบ้านเดี๋ยวนะฮะอันนี้หมายถึงว่าไม่ออกเองใช่ไหมฮะป้าหมูคืออย่างนี้ต้องคือไม่ค่อยออกจากบ้านนี่คือมีภาระหรืออะไรถ้าสมมุติว่าเอ้ยไหนๆจะไปแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ฝากใส่บาตรหน่อยนะน้องเอ้ยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยโมทนาสาธุฮะเพราะว่าถ้าในเมื่อไปตรงนั้นแล้วเรามีเหตุที่จะต้องอยู่ในบ้านดูแลคนนั้นคนนี้หรือว่าเฝ้าบ้านเพราะมันไม่มีคนอยู่เป็นห่วงไอ้อย่างงี้ไม่เป็นไรฮะก็คือได้อานิสงส์เต็มร้อยแต่ถ้าบอกว่าไม่ชอบออกจากบ้านเพราะขี้เกียจเงี้ยบุญได้อานิสงส์ก็ได้แต่มันได้ไม่เต็มแค่นั้นเองฮะนะคือมันไม่มีเหตุไงแต่ว่าถ้าบอกไหนๆก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่อยู่บ้านเดี๋ยวเผื่อทำนู่นทำนี่มันยังมีอะไรติดค้างอะไรอย่างเงี้ยเต็มร้อยนะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวทำเสร็จแล้วเอ้ยฝากนะเดี๋ยวไปพี่ไปนอนพี่ขี้เกียจไปอย่างเงี้ยได้ไม่เต็มนะฮะมันคือความตั้งใจนั่นแหละนะครับหญิงอันนี้หยกฮะสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะนะฮะก้ามปูสงสัยโดดเดียวได้สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะก้ามปูสงสัยมากเดี๋ยวนะก้ามปูบอกว่าสวัสดีพี่เรียวฮะยำอะไรปูดองหิเอาเนี่ยสงสัยมากเหมือนหรือไม่รอคำตอบอะไรเอ่ยเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงก้ามปูถามว่าอะไรเหมือนหรือไม่พยายามหาคำถามอยู่ไม่มีอ่ะถามอะไรมาแล้วรอคำตอบถามมาก่อนนะฮะอ่ะต่อมาแหมอย่าคือต้องย้ำคำถามมานิดนึงไม่งั้นผมจะไม่รู้นะฮะต่อมาฮะน้องบอกน้องพันฮะน้องพันเป็นนักศึกษานะฮะพี่เลียวถ้าเราขับรถไปด่าไปแบบเราว่าของเราคนเดียวในรถเนี่ยเวลาเจอคนขับรถกวนตีน น้องพูดตรงนะฮะเวลาเจอคนขับรถกวนตีนแบบนี้มันจะเป็นวจีกรรมไหมคะสงสัยไหมน้องบางคนก็คือเราขับรถแล้วของเราดีๆนะอยู่ๆมันมาปาดฟึดฟึดบางคนก็เอาแล้วฮะโอ้โหพ่ออยู่บ้านสะดุ้งแม่อยู่บ้านสะเทือนนะฮะจะแจกอะไรกันนักกันหนานะฮะแจกเป็นไร่อย่างเงี้ย ถูกไหมมันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะมันถามว่าเป็นวจีกรรมไหมคือน้องมีเป้าไงนะฮะแต่เขาไม่ได้ยินแค่นั้นแหละเพราะนั้นวจีกรรมเกิดกับใครเกิดกับตัวเราแหละนะฮะแม้ตัวเขาคือวจีกรรมจริงๆแล้วถ้าพูดออกไปแล้วเขาขุ่นเคืองอันนี้เป็นวจีกรรมแต่เนี้ยเราด่าของเราคนเดียวในรถนะฮะเพราะนั้นความขุ่นเคืองเกิดกับใครเกิดกับตัวเรานะฮะเพราะนั้นไฟมันเผาตัวเราเองนะฮะไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแหละนะฮะไอ้กล้วยตากล้วยทอดว่าไปแล้วแต่สรรหาคำด่ามาแต่เขาไม่ได้ยินไงแต่น้องได้ยินเองมันก็เลยเผาตัวน้องนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะโอ้ยมันวางได้ก็วางน้องถ้าคนเราเหมือนกันทั้งหมดนะฮะมันจะไม่มีปัญหาเลยฮะระบบการคิดใช่ไหมถ้าน้องมีไอเดียเหมือนเจ้าสัวซีพีนะประเทศไทยไม่มีคนจนฮะจริงๆนะฮะระบบการคิดเป็นแบบนั้นโอ้เดี๋ยวค้าค้าขายเก่งมากนะแต่อันเนี้ยคือทุกคนคิดต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อมันปาดมาเว้ยกูก็จัดการซะหน่อยนะฮะด่าไปมันก็ถูกอะนะมันก็สมควรมันเขาเรียกการระบายออกมาเพราะไม่งั้นน้องจะเครียดและน้องจะเก็บถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการในการที่คุณเก็บภาวะอารมณ์ไว้โดยที่ไม่ระบายออกมาเนี่ยแก่เร็วคุณสังเกตไหมไอ้มึงนี่เขาโมยเงินกูไปอีกแล้วเที่ยวเมียด่าถ้าไม่ด่าเนี่ยเงียบๆเนี่ยน่ากลัว
คุณผู้ชายคนไหนที่มีแฟนแล้วคุณคิดว่าคุณหลบนู่นนี่นั่นภรรยาคุณได้ผมเชื่อมั่นว่าเต็มที่ได้2ครั้งนะฮะครั้งที่3เนี่ยถ้าคุณรู้ว่าเขาจับได้แต่เขาไม่พูดครั้งที่4มึงเตรียมตัวเขาไม่ได้เลิกนะฮะแต่มึงเตรียมตัวตาย นะการเงียบเนี่ยเขาเรียกเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดนะครับของภรรยาคุณ นะอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแต่การที่เขาด่าทันทีเนี่ยก็คือการระบายออกไปพอมันเหมือนกับเฮ้ยความลับนะอย่าไปพูดนะไอ้นั่นเนี่ยเดินไปตดไปเดินไปตดไปเมื่อกี้ฉันได้ยินมันไม่อายฉันด้วยอย่าพูดต่อนะจบกูระบายแล้วเพราะกูไปเห็นเหตุการณ์มาปัจจุบันทันด่วนแล้วคุณคิดว่าไอ้คนที่ฟังเนี่ยบอกอย่าบอกนะมันจะบอกต่อไหม ไม่เหลือ ไม่เหลือความลับไม่มีในโลกนะฮะ ถ้าเจ้คนนี้รู้โลกรู้ คุณลองใช้คำนี้ไม่บอกอย่าไปบอกนะนะเพราะฉะนั้นวจีกรรมตัวนี้มันเกิดกับใครมันเกิดกับตัวเองฮะเพียงแต่ว่ามันจะติดคุณไปอย่าคือพูดได้แต่ว่าต้องขจัดอารมณ์ตรงนั้นให้หายไปทันทีนะฮะแต่ว่ามันจะติดพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งที่คุณเผลอแล้วคุณด่าไปมันจะกลายเป็นวจีกรรมทันทีนะฮะวจีกรรมมันมีเหตุปัจจัยกับตัวเราไม่มีฮะมันมีผลกระทบวจีเนี่ยกับการคิดไม่เหมือนกันนะฮะคือมโนกรรมเนี่ยฮะมโนกรรมคือการคิดวจีกรรมนะฮะคือถ้ากายกรรมประพฤติปุ๊บซวยเลยไปต่อยชาวบ้านอย่างเงี้ยติดคุกเลยถูกปรับเลยถูกจับนะวจีกรรมพูดออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วทำให้คนอื่นเสียความมั่นใจไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาความน่าเชื่อถือจะหายไปไม่มีใครยุ่งกับคุณเดี๋ยวอย่าไปยุ่งกับไอ้นี่ปากแม่งอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยฮะโลกนี้โดดเดี่ยวด่าตัวเองนะตอนนี้มึงนั่งคุยคนเดียวหาการ์ตูนมาตัวมาคุยนะแค่นั้นแหละนะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความคิดล่ะกรรมในเรื่องของกระบวนการคิดคือคิดที่จะชุดจริตคิดจะทำนู่นทำนี่มันจะสะท้อนถึงตัวหมดทุกอย่างแหละทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นคำพูดกริยาท่าทางกระบวนการคิดถ้าคิดไม่ดีเกิดกับเราแน่นอนนะฮะอันนี้เตือนไว้เนาะเอาละเกี่ยวกับโยบอกสวัสดีครับกามปูบอกเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่ใครสักคนถามพี่เรื่องกรวดน้ำหรืออะไรที่ใครสักคนถามมาพี่ลืมไปแล้วว่าเหมือนกันไหมยังไม่ถึงใจเย็นๆอยู่ในนี้นะฮะคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีฮะนะฮะพี่ค่อยๆตอบทีละคำถามใจร้อนวัยรุ่นน่ะกามปูนะฮะน้องพันธ์นะครับบอกแล้วนะฮะมันจะเป็นกรรมไหมมันแค่เป็นเศษกรรมที่เกิดกับตัวเรามันไม่กระทบนะฮะคือคนเราเนี่ยชอบเวลาคุณจะว่าใครชอบสรรหาคำนะฮะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้จักการฝึกตนนะเหมือนกับการเมืองแล้วกันนะฮะนิดนึงนะเดี๋ยวพี่เลี้ยมเข้าการเมืองไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังมันเป็นเรื่องของกระบวนการคิดอย่างเช่นน้องด่าเขาว่าสลิมสมมุตินะหรือว่าอีกคนไปด่าคนนี้ตัวแดงเห็นไหมมันกลายเป็นเขาเรียกสัญลักษณ์ในการทดแทนแล้วแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงคำว่าสัญลักษณ์แห่งการทดแทนมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่ยอมรับมันนะฮะมันเหตุผลก็คือคุณไปยอมรับตัวเองนะฮะว่าคำนี้มันคือตัวเขาบอกโอ้ยควายเผือกฮะอุดมไงมักจะพูดควายเผือกตัวใหญ่มาเลยถ้าคุณไปยอมรับคุณจะรู้สึกโกรธเพราะอะไรเพราะการที่เราไปยอมรับคำเปรียบเทียบนั้นมันคือตัวเราถ้าคุณไม่ยอมรับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับบนโลกใบนี้ในประเทศไทยถูกไหมฮะเราไปให้ควาให้ไปห้าไปเขาเรียกให้ค่าของคำเปรียบเสมือนตัวเราคุณไปแบกมันเองไงมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดอารมณ์ขุ่นมัวแต่ถ้าคุณเฉยๆนิ่งๆเหรอขำๆอะไรนะตัวแดงนะฮะก็แค่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรมากมายถูกไหมเราเป็นของหวานน่ะสลิมเนาะไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการที่คนเดือดร้อนคือคนคนนั้นไปยอมรับไปเขาเรียกให้ค่าของคำคำนั้นเท่านั้นเลยฮะ
ศัพท์แสลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผือกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้นู่นไอ้นี่มันคือคำแทนทั้งนั้นเลยฮะนะฮะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดตัดคำว่าพระเจ้าออกไปพระเจ้าช่วยใช้คำว่ากล้วยทอดจบเลยเป็นคำอุทานนะฮะลำไยลำไยคือผลไม้อะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคุณไปยอมรับมันเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมรับจบนะจ๊ะเนี่ยเขาเรียกว่าการไปยึดมั่นนะเขาเรียกอัตตาตัวตนไปให้เขานี่จบมาเก็ตเนอร์ต่อมาฮะต่อมาช้างไปแล้วเรื่องของคนเป็นโปลิโออ่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วของก้ามปูที่ถามมาฮะก้ามปูถามมาว่าพี่เรียวคะนะฮะน้องเก๋ฮะพี่เรียวคะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับการกรวดน้ำเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคะแล้วเวลากรวดน้ำตรงที่เรานั่งไม่มีที่กรวดน้ำคนอื่นเขากรวดเราต้องทำยังไงคะเหมือนกับเวลาเขาถวายของแล้วเราแตะตัวคนแตะตัวคนหน้าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตกใจฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเสียงรอดใช่ไหมพระอาจารย์ฮะเสียงรอดนะครับผมเอาละมาเข้าสู่ตรงนี้ต่อเฉลยให้การอุทิศส่วนกุศลกับการกรวดน้ำเหมือนกันไหมมันคือวิธีการฮะเหมือนกันการกรวดน้ำก็คือการอุทิศนะอุทิศคือให้นะกุศลคือความสุขความเจริญเรามอบความสุขความเจริญตรงนี้หรือว่าผลบุญกุศลตรงนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือเลยฮะมันก็คือเดียวกันมันอันเดียวกันเลยฮะเพียงแต่เรียกอ้าวเตรียมตัวนะฮะทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะฮะอ้าวถวายสังฆทานเอาเตรียมตัวนะกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลเห็นไหมเหมือนกันนะฮะเพียงแต่มันเป็นคำพิเศษที่เติมลงไปนะฮะแค่นั้นแหละนะฮะอุทิศส่วนกุศลนั่นคือคำพิเศษนะฮะคือนั่นคือกรวดน้ำคือกริยานะฮะเข้าไปณตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันคือความหมายเดียวกันนะครับเก็ตนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลคือทำบุญเนี่ยอะไรบุญคือความสุขความเจริญกุศลก็เช่นเดียวกันกุศลก็คือความสุขความเจริญดังนั้นการทำบุญใส่บาตรนะฮะการถวายของเหมือนกันฮะเสร็จปุ๊บเขาถึงได้เวลาทำบุญใส่บาตรทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลเห็นไหมทำบุญตึกๆถวายนี่ถวายนั่นใส่บาตรถวายข้าวอุทิศส่วนกุศลอ้าวโยมกวดน้ำยะถาวาริวหาปูราปาริถูกไหมถูกไหมยะถาให้ผีสัพพีให้คนนะฮะจำไว้เด็กรุ่นใหม่งงอะไรพี่เลียวอีกรอบหนึ่งยะถาให้ผีเวลากรวดน้ำนะฮะเทน้ำลงไปนะฮะพระจะขึ้นจะขึ้นยะถาวาริวะฮาบางทีท่านขึ้นแบบไม่รู้ตัวขึ้นยะถาปุ๊บคุณต้องรีบคว้าเฮ้ยกรวดน้ำก่อนเลยนะฮะยะถาให้ผีฮะจบยะถาขึ้นสัพพีให้คนนะฮะขึ้นตรงไหนสัพพีสัพพีติโยวิวันชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวะวันตราโยนั่นแหละนะฮะท่องซะขนาดนี้บวชเถอะพี่เลียวนะฮะอันนี้ก็ถึงได้บอกนะฮะยะถาให้ผีสัพพีให้คนจำไว้แค่นี้นะฮะเอาละแล้วคราวนี้มาถึงนะฮะเหมือนกันนะฮะน้องแล้วเวลากรวดน้ำตรงที่เรานั่งนั้นมันไม่มีที่กรวดน้ำซึ่งคนอื่นนั้นเขาเอาไปหมดแล้วเราต้องทำยังไงคะพี่เรียว เหมือนกับเวลาที่เราถวายของให้พระแล้วแตะตัวกันแตะตัวต่อๆกันนะฮะกับคนหน้าหรือเปล่านะฮะน้องฮะการกรวดน้ำไม่ใช่ไฟฟ้าที่มึงแตะแล้วจะดูดกันไปหมดเลยตึดๆๆๆๆไม่ใช่นะฮะผมจะบอกว่า เรื่องของการอุทิศส่วนกุศลหรือว่าการถวายของก็ตามเนี่ยฮะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบางคนแตะตัวกันเอ้ยแตะตัวเพื่อมันจะแตะทำไมหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านด่าเลยว่าเลยใช้คำว่าว่าแล้วกันว่าเลยฮะจะแตะเพื่อนะฮะถ้าใจคุณน้อมเนี่ยได้ 100% ผมไม่เคยแตะเลยฮะผมจะเห็นพวกลุงป้าๆท่านเลยแตะ
แตะเลยแตะแตะคุณแตะเลยไม่ ไม่หลวงตาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่จำเป็นนะผมโมทนาเอานะก็คือยกมือแล้วโมทนาสาธุนะฮะเวลาถวายเสร็จปุ๊บแล้วก็สาธุตามคือคำว่าสาธุหมายถึงว่าเห็นดีด้วยเห็นด้วยเห็นควรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นณตรงนี้แค่คุณสาธุได้แล้วฮะนะจำเป็นต้องกรวดน้ำไหมนะครับแล้วแต่นะฮะคุณถือขวดน้ำไปตอนที่เวลาท่านยะถาอ้าวกรวดน้ำหยาดน้ำภาษากลางเรียกกรวดน้ำภาษาเหนือเรียกหยาดน้ำนะฮะแล้วก็ภาษาอีสานเขาเอาน้ำหยาดกลับกันนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะท่านยะถาไปแล้วจบคุณไม่มีของคุณยกมือพนมอย่างเดียวฮะยกมือพนมอย่างเดียวนะฮะแล้วก็น้อมระลึกตามในขณะที่ท่านยะถาไปเนี่ยฮะการที่คุณไม่มีอุปกรณ์ในการกรวดน้ำแค่คุณยกมือเอาไว้ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฮะแค่ผ่านมาแค่นึกไม่จำเป็นต้องพูดชื่อนะนึกหน้าตึง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 ระหว่างนึกหน้ากับพูดชื่ออันไหนเร็วกว่าพูดชื่อเต็มที่2คนจบแล้วแต่ถ้านึกหน้าคุณได้อย่างน้อย6ถึง7คนนะถึงจะขึ้นสัพพีดังนั้นแค่นึกหน้าก็ได้แล้วนะเพราะว่าคุณไม่มีใครนะฮะไม่มีใครหรอกที่เขามานึกถึงญาติคุณเพราะเขาไม่เคยเห็นญาติคุณมีแต่คุณเท่านั้นที่เคยเห็นญาติของคุณที่เคยตายไปแล้วดังนั้นไม่มีใครมาแย่งฮะนะแค่คุณระลึกปุ๊บเขาจะเข้ามาทันทีฮะตัวจิตของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเข้ามามายืนในตัวจิตของคุณแล้วคุณก็อุทิศให้เพราะฉะนั้นใบหน้าเนี่ยมันจะบอกชื่อและสกุลอยู่แล้วตึ้ง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 จบเลยนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องไปชื่อคนนั้นนามสกุลนี้กว่าจะว่าจบได้สองคนนะฮะพอถึงหน้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเมื่อคุณไม่มีน้ำเป็นอันจบพระยะถาพระสัพพีเสร็จจบแล้วอายุวันนางสุขขังพลังจบไปแล้วปล่อยกลับเมื่อลงจากศาลาหรือว่าเสร็จแล้วคุณไปหาที่กรวดน้ำมาตั้งหากฮะคราวนี้ไปหาต้นไม้ที่มันมีพื้นดินนะฮะไม่ต้นไม้มันก็ต้องมีพื้นดินแหละยกเว้นกระบองเพชรไม่ต้องนะกระบองเพชรที่พวกแคทตัสที่มีหินเวลากรวดน้ำเนี่ยฮะเขาจะเทลงดินเขาไม่ได้เทลงต้นไม้คือผมพยายามบอกเยอะๆนะฮะพ่อแก่แม่เฒ่าก็ด่ากลับใครสอนผมก็จะย้อนกลับใครสอนยายฮะเขารดน้ำเนี่ยเขาให้พระแม่ธรณีเป็นพยานนะฮะรู้พุทธประวัติหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะที่พญามารมาแล้วพระแม่ธรณีขึ้นมาเนี่ยมาช่วยพระพุทธองค์เพราะพระแม่ธรณียืนยันว่าน้ำที่พุทธเจ้านั้นได้กรวดลงไปอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันมากมายดั่งมหาสมุทรอยากเห็นไหมพญามารไม่กลัวมาเลยฮะซัดมาทั้งมหาสมุทรไปหมดเลยสุดขอบโลก เพราะพระแม่ธรณีไม่ใช่แปลว่าต้นไม้ฮะนะฮะถูกต้องมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะธรณีมันแปลว่าผืนดินแผ่นดินดังนั้นการกรวดน้ำเนี่ยเรียกว่าให้พระแม่ธรณีเป็นพยานลืมและไม่กรวดน้ำได้บุญไหมได้เหมือนกันครับเพียงแค่พระแม่ธรณีเป็นพยานคือทำอะไรที่เป็นความดีควรจะมีพยานถูกไหมเขาจึงได้กรวดน้ำลงพื้นดินโอ้ผมอธิบายหลายรอบมากเรื่องนี้นะฮะพอถึงนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรามีพยานแล้วจบแต่ถ้าไม่มีพยานได้เพราะว่าตัวจิตของคุณเนี่ยมันบันทึกอยู่แล้วบุญไม่มีวันหมดนะจ๊ะอาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าเฮ้ยเพิ่งจะใส่บาตรไปวันเมื่อ2วันที่แล้วเป็นบุญใหญ่เลยนะทำบุญกับคนนั้นคนนี้เอาไว้นะฮะโอ้สร้างพระด้วยลืมกรวดน้ำอุทิศบุญให้คุณผู้ฟังครับ